สวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีขอบใจทุกคนที่เข้ามากด subscribe และกดไลค์ให้ในเพจของไทลือ Telling Story เนาะเจ้ามือนี่อยากจะมาอัปเดตเรื่องสถานการณ์โควิดอยู่ในโลกและก็อยู่ในลาวเนาะต้องสมเชยรัฐบาลลาวที่ว่าเฮ็ดให้ลาวบ่มีโควิดแล้วประเทศลาวติดโควิดทั้งหมด19คนแล้วฮอดมื้อวานนี้ก็ได้ออกห้องหมอหมดแล้วบ่มีไผอยู่ห้องหมอก็แสดงว่าหมายความว่าอยู่ในลาวบ่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดแล้วเจ้าอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ว่าดีใจแล้วก็ขอขอบใจทางรัฐบาลลาวที่เฮ็ดให้แก้ไขสภาพปัญหาโควิดอยู่ในลาวเจ้าคือในโลกนี้เนาะมีผู้ติดเชื้อโควิดจำนวนทั้งหมดปัจจุบันนี้เนาะที่อัปเดตล่าสุดปัจจุบันนี้มีประมาณ7,363,503คนอันนี้เป็นสถิติผู้ติดเชื้อโควิดในโลกจนอัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้เนาะก็น่าเป็นห่วงที่ว่าหลายๆประเทศกำลังมีอาการแพร่ระบาดหรือว่าการติดเชื้อโควิดนี่เนาะก็ผู้สิคนหูที่ว่าเป็นภัยพิบัติภัยคุกคามอันห้ายแห้งที่สุดที่ต่อมวลมนุษย์เฮ็ดให้โลกยุดมุนและก็เฮ็ดให้ปัญหาสภาพเศรษฐกิจปัญหาต่างๆตามมาเนาะอันนี้ก็รู้สึกเสียใจและรู้สึกย้านรู้สึกหดหูใจเนาะคือ7ล้านกว่าคนแล้วเนาะที่ว่าติดเชื้อโควิดแล้วก็เสียชีวิตนั่นก็ประมาณ4,000,000ที่เสียชีวิตจากพยาธิโควิดนี่ประมาณ 414,588 คนอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้เนาะที่ว่ามีผู้เสียชีวิตย้อนพยาธิโควิด 414,588 คนก็รู้สึกเสียใจและรู้สึกเศร้าใจและก็ขอจังใดก็อยากขอให้ครอบครัวที่ว่าได้สูญเสียญาติพี่น้องที่ว่าได้สูญเสียญาติพี่น้องหรือว่าพ่อแม่ที่จะยังจากพยาธิโควิดนี้ก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจต่อสู้กับสภาพปัญหาสภาพโรคระบาดนี้ไปนำกันเนาะจังใดก็ขอเอาใจช่วยทุกคนขอให้ผ่านพาอุปสรรคหรือว่าปัญหานี้ไปได้ไวเท่าที่จะไวได้หรือก็ไปได้โดยดีคือปัจจุบันนี้เห็นว่าอัตราการติดก็จะลดลงแล้วเนาะแต่ยังไงก็ตามเนาะคือก็มีอาการที่ว่าปิ้นปัวดีแล้วตอนนี้ก็3,634,302คนอันนี้คือปิ่นปัวดีแล้วหมายความว่าออกจากห้องหมอกลับบ้านมาพักผ่อนอยู่เหือนเนาะแต่ยังได้ปริญญาแต่อัตราการติดเชื้อโควิดนี่ก็7,363,503คนก็ถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ว่าสูงเป็นพยาธิโรคระบาดที่ห้ายแฮงที่สุดที่บ่เคยมีมาก่อนในโลกนี้นะครับเจ้าตั้งแต่เกิดมาก็ฮู้ครั้งทับอิดนี่แหละที่ว่ามีพยาธิหายแห้งพยาธิระบาดแบบนี้เนาะแต่ว่าโชคดีอันที่ว่าคือทางประเทศลาวก็โชคดีที่ว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนน้อยแล้วก็ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนาะก็ได้ดีแล้วได้เป็นปัวดีแล้วคือเราทั้งหมดทั่วประเทศนี่ก็ติดเชื้อโควิดนี่มี19คนแล้วมาฮอดเมื่อวานนี่ก็ทุกคนก็ได้กลับบ้านออกจากห้องหมอเดี๋ยวนี้บ่มีไผอยู่ห้องหมอแล้วก็หมายความว่าทั้งหมด19คนนั้นได้กินตัวดีแล้วก็ขอชมเชยพยาบาลทานหมอและผู้ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขในการเฮ็ดให้สภาพและก็บรรยากาศสถานการณ์ดีขึ้นในครั้งนี้เนาะจังใดก็ขอฝากแพงใจไปสู่พี่น้องชาวโลกทุกคนจงขอให้มีความปลอดภัยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากพยาธิโควิดเจ้าก็ขอขอบใจขอให้ทุกคนมีกำลังใจและเห็นใจซึ่งกันและกันในสภาพปัญหาที่ว่าวิกฤตในครั้งนี้เนาะเจ้าก็ภาวนาขอให้อัตราการติดเชื้อลดลงทุกมือแล้วก็ขอให้มันสภาพกลับสู่สภาพปกติถึงว่า New Normal ให้มันเข้าสู่สุขปกติให้มันดีขึ้นอย่างไวๆเนาะเจ้าก็ขอขอบใจที่ว่าท่านได้ติดตามในอันในช่อง YouTube ไทลือ Telling Story ของข้าพเจ้าเนาะขอขอบใจที่ท่านกด Subscribe เนาะขอขอบใจที่ท่านเข้ามาแวะชมเจ้าขอขอบใจที่ว่าเป็นกำลังใจให้ขอขอบใจอะไรเจ้า